รรยากาศย่านตลาดน้ำอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนักท่องเที่ยวนับพันกำลังเดินจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดที่มีร้านค้ามาวางจำหน่ายสินค้ามากกว่า100ร้านค้าแม้มีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าตลาดน้ำอัมพวาไร้นักท่องเที่ยวไร้พ่อค้าแม่ค้าซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวายืนยันว่าเป็นข่าวลือครับปัจจุบันเนี่ยก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับแล้วก็สถานการณ์หลังโควิดมานะครับมันก็ทำให้นักเที่ยวเนี่ยเราก็อาจจะน้อยกว่าเมื่อก่อนน้อยกว่าก่อนโควิดนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้อยถึงขนาดว่าล้างผู้คนไม่มีร้านค้านะครับร้านค้าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลังโควิดมาเนี่ยกำลังทยอยเปิดเพิ่มด้วยซ้ำไปนะครับมีร้านเนี่ยค่อยๆทยอยเปิดเพิ่มตามสภาวะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนช่วงเย็นละนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวถือว่ายังหนาตาอยู่นะครับในโซนทางด้านนี้ต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นศูนย์หมดนะครับกิจการก็เลิกกันไปนะครับเรือพายหลายลำแรงต่างเขารอไม่ได้ขึ้นบกบ้างนะครับบางคนไปทำออนไลน์ก็ต้องต่อสู้ชีวิตกันไปนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้มันค่อยๆฟื้นตัวนะครับสภาวะเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็ต้องบอกเราก็เป็นที่รับรู้กันว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีนักนะครับเขาก็ยังกลับมาไม่เต็มที่นะครับกลับมาไม่เต็มที่แต่ก็ทยอยเพิ่มขึ้นนะครับหรืออีกปัจจัยหนึ่งเลยนะครับอัมพวาเราได้รับผลกระทบจากถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากนะครับวันอาทิตย์เย็นเนี่ยนักท่องเที่ยวรีบกลับแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ย3 ทุ่ม 2 ทุ่มเดี๋ยวนี้กลับเร็วขึ้นนะครับลองวิกเอนวันหยุดยาวนะครับปกติเนี่ยจากใต้ขึ้นมาต้องแวะปัจจุบันไม่อยากแวะนะครับแวะอัมพวากว่าถึงกรุงเทพบางครั้ง3 ชั่วโมงมันไม่ไหวนะครับอย่างลองวิกเอนมันก็มีผลนะครับตรงนี้นะครับมันก็หลายๆปัจจัยตรงนี้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าโดยสภาวะโดยรวมเนี่ยถ้าหากจะบอกว่าเราล้างนะครับหรือร้านทยอยกันปิดอันนี้ไม่จริงนะครับเปิดเพิ่มด้วยซ้ำนะครับทยอยเปิดเพิ่มก็แต่เป็นการเติบโตหรือเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับใช้คำนี้ดีกว่าครับแม้มีโครงการก่อสร้างถนนพระราม2แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาได้หลังเดินทางจากสมุทรสงครามเข้ากรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาระหว่าง20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาเพื่อเดินทางกลับเนื่องจากภายหลัง20 นาฬิกาจะมีการปิดถนนเพื่อทำการก่อสร้าง 3-4 ครั้งได้ค่ะแต่ตั้งมานี่มีความแตกต่างอะไรไหมนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ของก็เหมือนเดิมเลยค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าตลาดน้ำอัมพวานี่นักท่องเที่ยวน้อยลงเงียบหนูอันนี้คิดมีความคิดเห็นยังไงมาแล้วรู้สึกก็คนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะแต่ก็อาจจะน้อยลงจากเดิมจากแต่ก่อนแต่ก็เยอะเหมือนเดิมคนส่วนมากก็น่าจะแบบพวกของกินแล้วก็พวกเรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะใช่ค่ะวันนี้ที่เดินดูเนี่ยเขาบอกว่าคนน้อยวันเนี้ยเราเชื่อไหมว่าคนน้อยไม่เชื่อค่ะคนเยอะมากอย่างไรก็ตามแม้นักท่องเที่ยวจะมีจำนวนลดลงแต่ตลาดน้ำอัมพวายังมีมนต์ขลังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแวะถ่ายรูปเซลฟี่ที่ตลาดน้ำแห่งนี้เช่นเดิม